อันนี้เป็นจุดชมวิวระหว่างทางไปวัดป่าภูทับเบิกนะครับก็จะมีร้านกาแฟร้านอะไรอะไรพวกนี้อันนี้ก็จุดให้คนเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปแต่ว่าต้องไปชำระเงินค่าเข้าตรงนี้แค่นิดเดียวนี่ครับ30บาทนี่ฮะที่เขาเสีย30บาทไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับข้างล่างครับที่เขาบอกว่าเสีย30บาทเนี่ยต้องลงไปข้างล่างนี่ครับลงไปถ่ายรูปเช็คอินข้างล่างนี่30บาทครับที่ผมจะให้ชมคือวิวตรงนี้ครับสวยงามมากวิวจุดนี ก็เป็นจุดชมวิวระหว่างทางไปวัดป่าภูทับเบิกครับอันนี้ก็คือวิวระหว่างทางไปวัดป่าภูทับเบิกครับสวยงามดียังมีไร่กะหล่ำให้เห็นอยู่ครับป่าปลาลาย